8มอเตอร์ไซค์มอนสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่จริงวันนี้เราจะเปิดเผยความบ้าสุดๆของมอเตอร์ไซค์ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนอันดับที่8 Hanserbike ในเยอรมนีคุณสามารถหารถจักรยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสร้างขึ้นโดยคนในหมู่บ้านชิวลารถจักรยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีเครื่องยนต์จากรถถังของโซเวียตเครื่องยนต์ดีเซล12สูบมากกว่า500แรงม้าความเร็วสูงสุด33ไมล์ต่อชั่วโมงมันมีน้ำหนัก5ตันครึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในปี2007อันดับที่7 Dream Big Bike เจ้าของ Gregory Dunham ดูเหมือนจะสนใจในเรื่องขนาดใหญ่รถมอเตอร์ไซค์นี้มีความสูง 3.43 เมตรและยาว 6.2 เมตรหนัก3ตันไม่เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ในชีวิตประจำวันไม่ว่าในกรณีใดๆคุณจะต้องใช้แขนยาวสุดๆเนื่องจากมือจับมีช่วง3เมตรขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาด 8.2 ลิตร8สูบ500แรงม้าความเร็วสูงสุด98กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าใช้จ่าย 300,000 ยูโรกับเวลาการสร้าง3ปีอันดับที่6 The Gunbus 410เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ผลิตโดยบริษัทเยอรมัน Leonhard Manufacturing และได้รับการอธิบายว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งบนถนนที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันบัส410สูง 1.47 เมตรยาว 3.47 เมตรหนัก650กิโลกรัมใช้พลังงานจากเครื่องยนต์วีทวินขนาด410ลูกบาศก์ฟุต350แรงม้า 6,728 ซีซีล้อหน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง38นิ้วและล้อหลัง42นิ้วมีมูลค่า 350,000 เหรียญสหรัฐอันดับที่5 Fabio Regeni Bike ปี2014 Guinness World Record ถือว่า Fabio Regeni ของอิตาลีเป็นการสร้างรถมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเปิดตัวในงาน Motorbike Expo ปี2012ในเมืองเวโรนาประเทศอิตาลี Big Bike มีขนาด16ฟุต8นิ้วและหนักกว่า 5.5 ตันและมีเครื่องยนต์เชฟโรเลต V8 ขนาด 5,000 ซีซีกำลังขับ280แรงม้าอันดับที่4 Kawasaki 48 Cylinder Kawasaki ได้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ที่มีชื่อเสียงในช่วงทศวรรษที่1970ซึ่งเป็นที่สุดตาที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของปีมอนสเตอร์ที่กำหนดเองนี้มี48กระบอกสูบ6พาวเวอร์เหวี่ยง 4,200 ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำและซุปเปอร์ชาร์จหนักกว่า1ตันเครื่องจาก Kawasaki KS250 6ตัวจาก Jaguar E-Typeกระปุกเกียร์ BMWเพื่อเกิดประกายไฟเครื่องยนต์ขนาด 75cc ใต้เบาะนั่งเพื่อเป็นสตาร์เตอร์สร้างโดยไซมอนวิทล็อกราคา 840,000 ดอลลาร์อันดับที่3 Monster Motorbike ยาว9เมตรสูง3เมตรและมีน้ำหนักมากเท่ากับรถบัสเป็นรถ3ล้อขนาด13ตันออกแบบและสร้างขึ้นในเมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียโดยนักแสดงเรเมลมันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์รถบรรทุกดีทรอยต์ดีเซลขนาด14ลิตร400แรงม้า6สปีดอลิสันอัตโนมัติมันถูกสร้างขึ้นในปี1998ซึ่งใช้เวลา3ปีในการสร้างอันดับที่2 The Big Tow Bike Big Tow เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เคยทำสถิติ Guinness World Record ในประเภทรถมอเตอร์ไซค์
ที่นั่งขับสูงที่สุดมีความสูง 2.3 เมตรและความเร็วสูงสุด62ไมล์ต่อชั่วโมงหนัก 3,600 ปอนด์ทอมวิลเบิร์กผู้สร้างจากประเทศสวีเดนในปี1998ได้สร้างจากเครื่องยนต์จากัวร์ V12 ขนาด 5.3 ลิตร 300 แรงม้าอันดับที่1 The Giant Trick Cycle การใช้ชิ้นส่วนจากรถแท็กเตอร์3ตัวนักประดิษฑ์จากเมือง Cosmopolis São Paulo Brasil Elvis de Almeida สร้างรถ3ล้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลา4ปีหรือที่รู้จักในชื่อ Bobby Brasil มันมีความยาว6เมตรหนัก5ตันเพราะมีล้อยางขนาดใหญ่3ล้อเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ